เมื่อนึกถึงร้านขายบัตรเติมเงินนึกถึง ggkeystore.com จำหน่ายบัตรเติมเงิน Steam Wallet iTunes Google Play PSN บัตรเติมเงินเกมประเทศญี่ปุ่นและอื่นอีกมากมายซื้อง่ายได้ครบทันทีไม่ต้องรอเปิดตลอด24ชั่วโมงสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ggkeystore.com สวัสดีครับเพื่อนๆนะวันนี้อยู่กับผมซันวอลนะครับกับช่วงรีวิวเกมมือถือนะครับกับเกม Seven Night นะครับเซิร์ฟเวอร์ Global นะครับหรือว่าเซิร์ฟที่เรียกได้ว่ารวมนะฮะกันหมดเลยทั่วโลกนั่นเองนะครับผมนะก่อนหน้านี้มีเซิร์ฟเกาหลีใต้นะครับซึ่งเป็นเกประเทศเขาเรียกว่าไงโซนแรกที่เปิดอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเป็นเกมสัญชาติเกาหลีใต้นั่นเองนะครับพัฒนาโดยบริษัท Netmarble นะครับแล้วก็ Netmarble Nexus นะครับที่เป็น developer นะครับก็เนี่ยสำหรับเกมอย่าง Seven Knight เนี่ยเป็นเกมแนว RPG นะครับในระบบการต่อสู้แบบ turn based นะครับซึ่งนะเราจะเป็นนะฮะเขาเรียกว่าไงคนที่จะครอบครองตัวละครทั้ง5ตัวนะครับเพื่อที่จะนำไปตะลุยด่านต่างๆและลุยในระบบต่างๆในโลกของ Seven Knight นั่นเองนะครับผมถามว่าทำไมต้องเป็นชื่อ Seven Knight นะฮะคือตัวเกมเนี่ยจะมีการยืนพื้นเนื้อเรื่องนะครับกับตัวอัศวินทั้ง7นะครับซึ่งนะมีเนื้อเรื่องแต่ละตัวมุมหลังที่แตกต่างกันนะครับต้องบอกว่าเนื้อเรื่องของเกมนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมลองโฟกัสลองอ่านดูนะครับน่าติดตามไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับรวมถึงแพทหลังๆก็จะยิ่งน่าติดตามมากกว่านี้นะครับเพราะว่านอกจากจะมี Seven Knight แล้วนะก็ยังจะมีตัวละครในตำนานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซุนหมอคงนะครับมีตัวละครจากสามก๊กนะครับไม่ว่าจะเป็นลิโป้อะไรอย่างนี้นะฮะมีโขงเบ้งมีอะไรในแพทหลังๆด้วยซึ่งตอนนี้ยังไม่มานะครับนะก็นะครับในเกมเนี่ยจะออกเป็นแนวตะลุยด่านนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะเรามารีวิวในส่วนของทางฮีโร่กันก่อนนะครับตรงตัวละครหรือหน่วยของฝั่งฮีโร่เนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าจอที่เนี่ยจะเห็นเนี่ยเป็นตัวละครนะที่ผมมีอยู่นะฮะในตอนนี้นั่นเองนะครับนะก็จะเป็นเห็นดา มีแบ่งเป็นทั้งหมด4สายนะครับนั่นก็คือสายซัพพอร์ตนะสายสนับสนุนนะครับสายเวทนะสายจู่โจมนะสีแดงนะรูปดาบนะครับแล้วก็อีกสายหนึ่งเนี่ยเป็นสายสมดุลนะครับผมจะเป็นรูปสีม่วงๆอย่างนี้นะฮะสายบาลานซ์นั่นเองนะครับโดยนะตัวสายแต่ละสายเนี่ยมีความสำคัญแตกต่างกันไหมนะฮะมีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะบอกในกรณีต่อไปเพราะจะเกี่ยวกับเรื่องของการ evolutionนะครับหรือว่าการวิวัฒนาการตัวละครนะตัวละครเนี่ยจะแบ่งเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นลำดับขั้นเป็นดาวนั่นเองนะครับผมจะให้ดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะตรงอินโฟแล้วเพื่อนๆเห็นว่าตัวละครเนี่ยจะมีตั้งแต่นะฮะหนึ่งดาวนะที่เป็นมอนกระจกกระจอกนะดูเป็นเห็ดโง่นะฮะไปถึงนะตัวละครธรรมดาก็จะมีระดับ6ดาวที่เป็นขั้นสูงสุดนั่นเองนะครับบางตัวก็อาจจะไม่ได้เริ่มที่1ดาวนะบางตัวจะเริ่ม2ดาวบางตัวจะเริ่มที่4ดาวนะครับอันนี้แล้วแต่ตัวละครนะครับนะโดยในระดับสูงสุดที่6ดาวแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะมีเป็นดาวสีม่วงด้วยนะครับหรือว่าเป็นระบบอเวเคนนะครับซึ่งคงจะอีกสักพักใหญ่ๆนะกว่าจะเข้าเซิร์ฟโกลบอลนะก็ต้องรอกันต่อไปนะฮะส่วนนะขั้นเรื่องต่อมานะนั่นก็คือในตัวเกมเนี่ยนะตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเรียกได้ว่าดีไซน์ออกมาได้น่ารักนะครับเนี่ยดูแต่ละตัวน่ารักแล้วก็ดูเท่เอามากๆเลยทีเดียวนะครับแรกๆก็จะดูเป็นนักดาบกระจกนะและหลังๆก็ออกดาวก็จะเท่นะครับอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับในเรื่องของการวิวัฒนาการแต่ละดาวเนี่ยก็สร้างความแตกต่างนะในเรื่องของสเตตัสนะครับพอสมควรเลยทีเดียวนะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่ามีความแตกต่างค่า HP ค่าโจมตีค่าดีเฟนส์และค่าสปีดอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับในการวิวัฒนาการแต่ละระดับนะครับนะต่อมานะครับนั่นก็คือในเรื่องของการตีบวกนะครับในเกมนี้สามารถตีบวกตัวละครได้นั่นเองนะครับโดยนะฮะเราจะเห็นเป็นเลขบวก1บวก2บวก3บวก4บวก5นะครับผมนะในแต่ละการบวกแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีการเพิ่มสเตตัสนะครับที่สำคัญอื่นๆอีกมากมายนะครับยังไม่ได้แค่มีดีแค่บวกเท่านั้นนะไม่ได้มีดีแค่เพิ่มสเตตัสเท่านั้นบางทีการผสมตัวละครนะครับก็ต้องใช้ตัวละครที่บวก5นะฮะในระดับดาวเดียวกันนะครับมาผสมกันแล้วเป็นตัวใหม่แบบซุ่มนะครับในระดับขั้นต่อไปเลยสมมติเอา3ดาวกับ3ดาวนะฮะบวก5อีกตัวนึงไม่ต้องบวกนะครับมาผสมกันก็จะได้เป็นตัวใหม่นะฮะที่เป็น4ดาวแบบซุ่มเลยนะครับ
ยกเว้นบางทีมีกิจกรรมที่มีคือมันจะสุ่มหมดเลยแหละทุกตัวละครนะครับแต่ว่ายกเว้นบางทีมีอีเวนต์นะมีกิจกรรมที่มีโอกาสได้ตัวนั้นตัวนี้ในช่วงเวลาที่กำหนดนะครับคุณก็อาจจะเจอตัวที่คุณต้องการได้ก็ดูกิจกรรมไว้แล้วกันนะครับอย่างตอนนี้ก็จะเป็นตัวละครอย่างทางด้านนี่ฮะ3ตัวนี้นะครับเนี่ยฮะจะมีโอกาสได้3ตัวนี้ในเวลาที่กำหนดนั่นเองนะครับนะฮะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องนะฮะระบบ evolution นะครับนี่ฮะจะเห็นว่าแรงอัพหรืออัพดาวนั่นเองครับมันก็จะเปลี่ยนจาก4ดาวไป5ดาวนะครับ3ไป4 4ไป5 5ไป6นะครับไม่มีครับนะฮะโดยจะต้องใช้นะฮะตัวหินธาตุนะฮะเนี่ยเป็น element นะครับในการพัฒนาใช้มาเป็นวัตถุดิบในการพัฒนาให้ดาวของตัวละครเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมนะก็ต้องบอกเลยว่าระบบค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับนะต่อมานะฮะนอกจากนั้นแล้วนะก็จะมีในเรื่องของเควสนะครับในเกมก็จะมีเควสทั่วไปเควสแบบอยู่ถาวรนะฮะก็ทำภารกิจต่างๆเพื่อจะได้รูบี้นั่นเองนะครับหลายคนคงงงนะผมยังไม่ได้อธิบายด้านบนนะครับกุญแจก็คือเป็นซามินานั่นเองนะครับนะก็เป็นกุญแจที่ใช้ในการผ่านด่านภารกิจต่างๆนะครับรวมถึงในด้านเขาเรียกว่าไงอ่ะบางภารกิจเนี่ยก็ต้องใช้กุญแจอาจจะเป็นด่านการแอดเวนเจอร์นะครับนี่แหละนะก็จะใช้กุญแจ1ดอกนะครับแต่ว่าถ้าไปในระดับดันแมปแผนที่หลังๆเนี่ยก็จะใช้กุญแจเริ่มมี2ดอกแหละอะไรอย่างนี้นะครับจะเริ่มใช้กุญแจเยอะขึ้นนะฮะต่อมาก็จะเป็นเงินนะธรรมดานะไว้จับจ่ายใช้สอยนะครับซื้อของในนะเขาเรียกว่าไงไม่ใช่ซื้อของในช็อปผมขออภัยครับเป็นการใช้จ่ายกับพวกตีบวกนะตีบวกอุปกรณ์นะบวกตัวละครนะครับอีวงอีโวอะไรอย่างนี้นะจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับเรื่องของเงินนะฮะต่อมาก็จะเป็นรูบี้นะครับอ่ะที่รู้กันติดปากก็คงจะเป็นพวกแคชนะครับเป็นพวกการเป็นแต้มที่จะไปซื้อของที่มีค่าต่างๆในเกมนะครับนะง่ายๆคือแคชสามารถเติมเงินได้เพื่อที่จะได้อย่างง่ายๆหรือถ้าไม่อยากเติมเงินนะเกมนี้บอกว่าเติมก็ได้นะฮะเติมก็ดีไม่เติมก็ได้ดีกว่านะครับถ้าดีก็ถ้าเติมแล้วก็จะทำให้เขาเรียกว่าถึงจุดสูงสุดได้เร็วแต่สุดท้ายก็จะไปตันในที่ใกล้ๆกันนะครับสำหรับใครที่ไม่เติมก็อาจจะช้าหน่อยต้องขยันนะครับเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าเนี่ยคุณจะเห็นว่าเวลาลงมันจะมีเควสเนี่ยฮะมันลงไอ้นู่นไอ้นี่ตีบอสในแอดเวนเจอร์ครบกำหนดปุ๊บมันก็จะมีรูบี้ให้คุณใช้ตลอดนะครับรวมถึงเควสนะฮะภารกิจต่างๆด้วยนะฮะก็ไม่ต้องห่วงว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เติมเงินแล้วจะไม่มีรูบี้ใช้ผมบอกเลยว่ามีแน่นอนเกมนี้เพราะเกมนี้แจกหนักจัดเต็มจริงนะต่อมาก็คือนะเหรียญนะฮะเหรียญตานะเหรียญที่เป็นรูปดาวนี่ก็จะได้จากพวก PVP พวกเนี่ยฮะได้ส่งจากเพื่อนนะครับแล้วเราส่งให้เพื่อนเราก็จะได้เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะเอาไปแลกของในร้านค้านะครับเช่นกุญแจนะครับกุญแจนะครับแล้วก็พวกการ์ดตัวละครต่างๆก็จะมีแบบใช้นะฮะตราเหรียญตาดาวด้วยนั่นเองนะครับนะผมย้อนไปเรื่องรูบี้นิดนึงนะเรื่องรูบี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเนี่ยฮะมันจะสามารถมาซื้อพวกการ์ดสุ่มการ์ดตัวละครอะไรอย่างนี้ได้ในร้านค้านะครับนะรวมถึงพวกชุดตัวละครนะเกมนี้มีคอสตูมด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบแต่งตัวไม่ควรพลาดนะแล้วก็มีสเตตัสให้กับตัวละครด้วยเช่นเดียวกันนะครับชุดต้องบอกว่าหลายคนตัวแตกนะไปกับคอสตูมนะคอสตูมที่มาเต็มเลยบางคนยังไม่มีตัวก็ซื้อหล่อไว้ก่อนนะเพราะว่าความสวยงามนั่นเองนะฮะอ่ะนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องระบบของเพื่อนนะครับเกมนี้ก็แอดเฟซบุ๊กกันไว้เยอะๆนะครับใครมีเพื่อนเล่นเกมนี้เยอะๆก็ถือเป็นอันที่สองดีไปเพราะว่าจะได้รูบี้มาใช้กันฟรีๆเลยนะครับซึ่งค่อนข้างเป็นจำนวนเยอะทีเดียวนะก็ลองแอดเพื่อนๆในกลุ่มได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เรามีกลุ่มของทางตัว 7i ด้วยนะครับจะอยู่ด้านใต้ description ของวิดีโอนะครับยังไงใครสนใจลองเข้าไปในกลุ่มกันได้นะฮะต่อมาก็จะเนี่ยครับเป็นในหน้าจอสามารถส่งเหรียญให้คนอื่นได้นะครับคนอื่นก็จะส่งให้เราแล้วแต่ว่าเขาจะกดส่งหรือเปล่านะครับนะแล้วก็หน้าจอนี้ก็จะสามารถหาเพื่อนแอดได้นะครับตามปกตินี่เป็นหน้าจอคนที่แอดมานะครับใครอยากเล่นกับผมก็สามารถแอดมาได้ครับที่ชื่อ Sunwall จนกว่าจะเต็มนะแต่แอดมาก็ออนนิดนึงนะฮะเอ้ยมาออนกันนิดนึงแล้วส่งเหรียญด้วยนะครับนะส่งมาส่งกลับไม่โกงนะฮะอ่ะต่อมาเรามาดูเราฝอยกันเยอะแล้วนะครับเรามาดูเอฟเฟคสกิลต่างๆนะของเกมนี้กันดีกว่านะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเปิดมาปีนึงแล้วนะครับและแน่นอนว่าถามว่าทำไมเปิดมาได้ไกลขนาดนี้ทั้งที่เป็นเกมมือถือแท้ๆนะแต่ต้องดูนะว่าความอลังการงานสร้างนะของสกิลเกมนี้มันขนาดไหนนะฮะ
ะครับนะฮะดูเอฟเฟคที่นี่ว่าฮะมือถือบางเครื่องนี่เก่าๆหน่อยสั่นเลยเนี่ยแต่รับประกันความสวยงามนะครับแน่นอนอันนี้ผมต้องไปหาตัวที่มันสกิลอลังหน่อยนะฮะลองสไปค์กันนี่พวกนี้จะเป็นตัวละครเซเว่นไนท์นะครับในตามชื่อตัวของเกมนั่นเองนะฮะก็จะแบ่งไปทั้งหมด7ตัวนะครับนี่ก็เป็นแบ่งไปตามสายนะอย่างรูดี้ก็จะเป็นสายแท้งนะฮะอย่างแรชเอราเชลก็จะเป็นสายออราวนะสายบาลานั่นเองนะครับนะสายสมบูรณ์นะครับนี่ก็จะเป็นสายจูโจมอะไรอย่างนี้นะเดลอนนะครับเดลอนอะไรอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูสกิลของสไปค์นะสายออราวนะครับนี่ฮะตอนนี้ผมไม่ได้กดคูณ2นะถ้าไม่แนะนำนะว่าถ้าเล่นกดคูณ2ด้วยนะมันจะได้เร็วๆทันใจนิดนึงนะไม่งั้นช้ามากนะครับผมนะอะไรประมาณนี้ครับสำหรับเอฟเฟคสกิลนะครับต่อมาก็นะมีระบบอื่นเช่นนะครับระบบแอรีนานะครับหรือว่า PVP นั่นเองนะครับนะแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าเราจะไปเรียนรู้เรื่อง PVP เนี่ยเราควรจะไปรู้อะไรก่อนนะครับหนึ่งคือในเรื่องของฟอร์เมชั่นนะไม่ใช่แค่เรื่อง PVP หรอกฟอร์เมชั่นถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับเราสามารถจัดแถวนะของทีมได้นะครับเนี่ยผมแต่ละแถวเนี่ยฮะมันจะมีแบบหลัง3หน้า2นะครับหลัง2หน้า3นะครับหลัง4หน้า1นะครับหรือว่าหลัง1เนี่ยหน้า4นะครับซึ่งมันมีบวกสเตตัสด้วยนะครับสำหรับฟอร์เมชั่นแล้วก็มีเลเวลด้วยของตัวมันเองนะครับดังนั้นเทไปสักฟอร์เมชั่นนึงก่อนที่สมควรจะใช้นะครับแต่เท่าที่ผมเห็นนี่เห็นว่าฮิตบ่อยๆนะครับก็จะเป็นดีเฟนซ์ที่จะฮิตที่สุดนะครับเพราะด้านหลังจะตีแรงมากนะครับเน้นเป็นตัวๆไปเลยแล้วครับแล้วก็แถวหน้าก็ยืนไปนะครับ4ตัวนะครับผมนะต่อที่เห็นแบบฮิตอีกสายนึงนะฮะที่เราเห็นนั่นก็คือสายพวกออฟเฟนส์นะครับพวกออฟเฟนส์ก็คือจะเป็นเอาตัวแทงค์ไปยืนตัวเดียวด้านหน้านะครับแล้วก็เอาด้านหลังก็ยืนข้างหลังไปนะครับอาจจะบวกโจมตีไม่เยอะเท่าดีเฟนส์นะครับสำหรับแถวหลังแต่ว่าดีเฟนส์ข้างหน้านะฮะสายคนที่ยืนข้างหน้าที่เป็นเบอร์1เนี่ยจะถึกมากนะครับเหมาะกับการลงหอคอยที่มีตัวแท้งๆนะครับสามารถเอาไปยืนข้างหน้าได้นั่นเองนะครับนะก็อย่าลืมอัปเกรดกันด้วยนะฮะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ส่งผลกับเกมมากๆนะครับนะต่อมาคือเรื่อง Mastery นะครับ Mastery ก็เหมือนเป็น Passive นะที่จะส่งผลทุกอย่างกับตัวละครของคุณนะครับโดยงานก็จะแบ่งเป็นเลเวลนะครับแต่ทีนี้เนี่ยตัวเลเวลที่ว่าคืออะไรเลเวลมันจะต้องดูเลเวลของตัวละครเรานะครับแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าผมเลเวล14ทำไมมันถึง55ได้กดรูบี้นะครับสามารถใช้รูบี้เพื่อปลดล็อกได้นะแล้วก็มีการแบ่งสายเป็นสายโจมตีกับสายป้องกันนะครับแล้วก็บางพาสซีฟก็จะมีผลกับ PP นะครับด้วยเช่นกันนะครับนะก็จะมีสูงสุดถึง75นะตอนนี้และในอนาคตก็จะมีอีกซึ่งผมแนะนำนะครับว่ารูบี้แรกๆเนี่ยถ้าเรามีการใช้ผ่านด่านที่พึงพอใจแล้วควรจะมาเทกับพาสซีฟนะครับเพราะว่าเป็นการเก่งแบบไม่ต้องใช้ดวงเก่งแน่นอนนะครับไม่ต้องไปพึ่งดวงเปิดการ์ดนะครับถ้ามีรูบี้ก็พยายามมาสนใจตรงนี้ก่อนนะนะฮะโอเคนะครับในส่วนต่อมานะครับเรามาดูระบบไอหน้ากันว่าเป็นอย่างไรนะฮะนี่มีบางคนนี่เป็นมีแรงกิ้งนะฮะมีแรงกิ้งด้วยนะครับมีในเรื่องของทางแรงกิ้งด้วยนั่นเองนะครับนะจะแบ่งเป็นเนี่ยฮะอันดับทั้งหมดแล้วก็มีกิลบอกด้วยนะครับว่าอยู่กิลอะไรยังไงนะฮะแล้วก็เป็นของรางวัลรายอาทิตย์นะครับถ้าเกิดว่าเนี่ยเพื่อนๆเห็นว่าเนี่ยแจกรูบี้แหละนะแจกโทปัสนี่คืออะไรนะโทปัสเป็นหนึ่งในแต้มที่ไว้ใช้แลกเปลี่ยนของมีค่าในเกมเช่นกันนะครับซึ่งต้องดูกันต่อไปว่าจะมีอะไรมาบ้างในอนาคตนะครับตอนนี้เหมือนว่ายังไม่ได้ใช้งานกับโทปัสมากนักนะฮะแต่ละขั้นเนี่ยก็จะมีได้รูบี้แตกต่างกันนะครับแน่นอนว่าขั้นหลังๆเนี่ยฮะก็จะได้รูบี้สูงมากนั่นเองนะครับเราลอง PVP เป็นออเดิร์ฟสักรอบนึงนะครับอ่ะนะผมลองกดดูใช้ฟอร์เมชั่นแบบดีเฟนส์นะฮะนะนี่แหละครับก็เริ่มต้น PVP นะครับเพื่อจะดูความอลังการของสกิลเกมนี้กันก่อนนะฮะฝั่งซ้ายคือของผมนะฝั่งขวาคือเป็นของฝั่งนู้นนะครับสกิลผมแรงเดียวว่าออกดีนะเพราะในเกมมีเรื่องของสเตตัสแต่ละกรแต่ละตัวที่แตกต่างกันด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมจะไปอธิบายอีกทีนึงว่าอุปกรณ์ของใส่เนี่ยมันมีออปชั่นของมันด้วยนะครับนี่ฮะก็เป็นสกิลแต่ละฝั่งนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับฝั่งไหนตายหมดก่อนก็แพ้ไปนะครับแล้วใครชนะก็หมดแต้มนะ MMR ก็หมดนะผมก็เรียบร้อยครับไม่มีปัญหาฮะเรียบร้อยจบไปแล้วนะครับ CP รอบหนึ่งนะ
ก็เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในเรื่องของสเตตัสนะครับนะฮะนิดนึงขออภัยที่วนไปวนมาด้วยนะฮะนะคือเรื่องของสเตตัสเนี่ยเห็นไอเทมนะครับแต่ละอย่างเห็นไหมมีโจมตีจุดอ่อนนะฮะเลเทลแอคแท็กนะครับคิเลตบล็อกเลตมีบล็อกนะฮะเกมนี้มีบล็อกมีนะมีเคาน์เตอร์นะครับเวลาใครมาตีแล้วติดเคาน์เตอร์เนี่ยมันจะหันไปตีกลับนะครับผมนะมีบวกแม็ก HP อะไรอย่างนี้นะครับบวกสปีดนะครับนะสปีดใครอยากออกตัวเร็วๆก็ยัดของสปีดเยอะๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยต้องดูว่าใช้ตัวละครอะไรด้วยนะครับแล้วก็ใส่ให้ตรงตามความเหมาะสมหรือว่าสายที่เราจะเล่นนะถ้าอยากให้ออกเร็วๆออกบ่อยๆก็นั่นแหละฮะออกเร็วๆก็เน้นเรื่องของสปีดแอคแท็กเข้าไปจะได้โจมตีเร็วๆนะครับออกเทิร์นเร็วนะครับนะเนี่ยก็เนี่ยเป็นบอกว่าคือใครที่มีสปีดสูงๆเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ออกโจมตีก่อนนั่นเองนะฮะค่าดีเฟนซ์ก็ทั่วไปคือเป็นค่าป้องกันนะครับตัวของทางแม็กก็คือเวทมนต์นะครับถ้าโดนโจมตีเวทนั่นเองครับ HP ก็พลังชีวิตของเรานั่นเองนะครับนะแต่เพื่อนๆเห็นว่าไอ้ตรงล็อกๆเนี่ยถ้ามันไอ้นี่มันคืออะไรนะ3รูนี่คือมันเป็นช่องที่ล็อกอยู่นะครับคือเมื่อไรก็ตามที่ตัวละครของคุณ6ดาวแล้วนะครับสามารถเอาตัวละคร6ดาวอื่นๆที่เราอาจจะไม่ใช้แล้วสามารถมาปลดล็อกสล็อตอาวุธเพิ่มหรือว่าสล็อตเกาะเพิ่มได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับอีกช่องนึงจะเป็นช่องของเครื่องประดับนั่นเองนะซึ่งตอนนี้ยังไม่มานะครับสามารถใส่แหวนใส่สร้อยได้ซึ่งอนาคตก็มีผลมากทีเดียวนะครับสำหรับเครื่องประดับนะฮะอ่ะต่อมาครับก็ในเรื่องของนะระบบ PP ไปแล้วไอ้หน้าใช่มั้ยก็มี Castle Rush นะครับก็คือระบบกิลนะอ่ะเรามาย้อนเรื่องระบบกิลกันก่อนนิดนึงนะระบบกิลเกมนี้ถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าส่งผลกับการเล่นพอสมควรเพราะคุณจะได้สิทธิประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เงินดันกุญแจนะครับและก็กล่องสุ่มในการตีดันกิลนั่นเองนะฮะตัว Castle Rush เนี่ยแหละนะครับนะก็เนี่ยเราจะเห็นว่าในการตีกิลเนี่ยการตี1แต้มก็จะได้แต้มกิลนะที่เป็นรูปประสาทเนี่ยฮะสามารถซื้อของได้ใน CR Shop ตรงนี้นะครับนะสามารถเปิดการ์ดสุ่มนะสุ่มตัวละครสุ่มธาตุนะมีแบบเลือกด้วยก็มีนะเลือกธาตุเลือกฮีโร่ก็มีแต่ว่าโอ้โหเป็น500คือดองยับอะดองยาวเลยนะฮะก็แล้วแต่นะครับว่าจะเอาไปใช้กับอะไรนะฮะตัวนี้แล้วแต่วิจารณญาณของเพื่อนๆนะครับโดย Castle Rush เนี่ยจะเป็นอะไรนะมันเป็นการตีปราสาทนั่นเองนะครับโดยคนคุมปราสาทก็จะเป็น7 Knight นั่นเองนะครับในแต่ละภูมิภาคก็คือแผนที่ที่เราเห็นนี่แหละจะเป็นปราสาทนั่นเองนะครับอ่ะโดยที่ในการตีกิลเนี่ยดาเมจทั้งหมดที่ทำในกิลเนี่ยก็จะมาเป็นคะแนนให้กับกิลนะครับแล้วก็จะเพิ่มแรงให้เรื่อยๆจนได้ครบหลอดเนี่ยก็จะเริ่มเลื่อนระดับเลื่อนระดับไปเรื่อยๆนะครับโดยที่จะมีดีเทลเห็นไหมฮะมีกิลตีกิลใน Castle Rush หรือว่าตีกิลเนี่ยนะตีดันกิลจะแบ่งเป็นโหมด Easy และ Normal นะครับโดยที่จะมีของที่แตกต่างกันนะครับแต่ตัวละครอย่าง7 Knight ก็จะมีดรอปนะครับมีโอกาสได้จากกล่องระดับ A ขึ้นไป A หรือ S เท่านั้นนะครับเท่าที่เราดูนะเนี่ยจะเป็น A ถึง S นะครับยกเว้นระดับ Normal เนี่ยจะเริ่มมีตั้งแต่กล่อง B นะฮะจะเป็นเนี่ยมีโอกาสได้ตั้งแต่กล่อง B เลยนะครับแต่ตอนนี้คงจะอยู่กับที่ Easy กันอยู่อนาคตก็มี Hard ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าโหดแน่นอนนะครับนะก็ใครอยู่กิลนะครับอย่าลืมตีกงตีกิลให้เรียบร้อยครบทั้ง3ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้พยายามใช้พวกตัวดาเมจแรงๆไว้ก็จะดีมากนะดาเมจเดียวๆแรงๆก็ดีนะเพราะว่าในดันเกียวมีมอนไม่กี่ตัวแต่ว่ามันบึกๆหน่อยโดยเฉพาะตัวบอสปราสาทนะครับก็คือจะเป็น7 Knight นั่นแหละนะครับที่คุมปราสาทอยู่นะเราต้องทำดาเมจให้ได้หนักที่สุดนะครับนะเพราะว่าแน่นอนว่า7 Knight น่าจะสกิลโหดแล้วเนี่ยถ้าเกิดผ่านเทิร์นไปนานเนี่ยมันจะโจมตีแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นแล้วแถมแต่ละตัวก็จะมีสถานะผิดปกติต่างๆใส่เรามากมายทั้งใบทั้งแช่ทั้งสตันกับบางตัวนะกับแล้วแต่ก็แล้วแต่ตัวแล้วแต่วันที่เราไปตีปราสาทไหนนะครับดังนั้นเนี่ยบางตัวที่เป็นสายซัพพอร์ตเนี่ยอย่างกันใบนะเช่นยูริยูริหรือยูอียูอีนะอย่างยูอีที่จะกันใบก็สามารถไปลงดันเดลอนได้ง่ายๆเพราะว่าเดลอนมันใบนะครับก็เอายูอีไปอะไรอย่างนี้นะครับการสตันก็อาจจะไปลงกับเอลีลงกับยูดี้อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตัวพวกนี้เนี่ยก็สำคัญทั้งเกมนะครับปั้น40ไว้ก็ยังได้นะลิมิตเบรกเกมนี้มีลิมิตเบรกด้วยนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับปั้นยาวๆได้เลยนะครับสำหรับตัวพวกนี้แต่ยังไม่ต้องรีบหนักขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครขาดตัวฮีลก็ปั้นตัวพวกนี้ไปพลางๆก็ไม่เสียหายแน่นอนนะครับมีโอกาสได้ใช้แน่ๆโดยการลิมิตเบรกเนี่ยนะครับหรือว่าการกดเลเวลนะเห็นบางคนอาจจะเห็นเฮ้ยมี3สุดเลเวลมันสุดๆมันจะ30นะครับแต่ว่ามันจะมี32 34 36 38แล้วก็40ถามว่าเพิ่มยังไงคือต้องเอาตัวละครเดียวกันนะครับตัวละครเดียวกัน6ดาวนะครับคือไอ้ตัวปลดลิมิตเบรกเนี่ยต้อง6ดาวก่อนด้วย
นะครับอ่ะแล้วก็เอาตัวละคร6ดาวมารวมแล้วมันจะปลดล็อกจาก30เป็น32ให้นะครับซึ่งแน่นอนพวกสเตตัสก็เพิ่มขึ้นตามเลเวลตัวละครนะครับและที่สำคัญเลยคือในด้านของการใส่อัญมณีนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มารูยังไม่โผล่เลยนะครับก็จะทำให้ตัวละครสามารถใส่อัญมณีได้ด้วยซึ่งอัญมณีก็จะมีบวกป้องกันบวกโจมตีนะฮะบวกเลือดนะครับแตกต่างกันไปนะฮะสามารถอัพเกรดสูงสุดได้ถึง40นะครับซึ่งแน่นอนว่าโหดซากนะฮะ30กับ40นี่ต่างกันเยอะนะหลายขุมทีเดียวนะครับประมาณนี้นะสำหรับการตีกิลนะอย่าลืมว่าใครอยู่ในกิลอย่าลืมเช็คชื่อด้วยนะครับสำหรับระบบการเช็คชื่อนะฮะเพราะว่าเช็คชื่อเนี่ยนะเวลากดปุ๊บกดแล้วก็กดเช็คชื่อเสร็จแล้วนะพอถึงเวลากำหนดปุ๊บระบบจะแจกกุญแจกับตัวเงินนะครับขึ้นอยู่กับการเช็คชื่อจำนวนของการเช็คชื่อในกิลนะครับเห็นไหมนะชักชื่อ1หรือมากกว่าได้1คีย์แต่ถ้าเช็คครบ30คนได้กุญแจ8กับเงิน 10,000 โกทั้งกิลนะครับดังนั้นก็ควรเช็คชื่อให้กิลด้วยเพื่อจะได้ผลประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับอย่าลืมกดเช็คชื่อกันด้วยนะเจ๊นะแล้วก็ตอนรับของเราก็กด collect นะไอ้ปุ่มเหลืองๆตรงนี้นะครับนะแต่ถ้าใครอยากสร้างกิลเองก็ได้เหมือนกันนะครับก็ใช้เงิน 5,000 โก 5,000 ทองนะครับไม่แพงนะเรื่องของระบบกิลนี่ต้องบอกว่าไม่เข้าใจยากนะครับค่อนข้างง่ายนะฮะส่วนอย่างอื่นยังไม่มาเช่นกิลวอร์หรือว่าบอสไฟท์นะครับยังไม่มานะครับก็รอแพทก่อนต่อไปแล้วกันได้แพทได้ข่าวมาว่าแพทใหญ่1เดือนครั้งนะครับแล้วก็แพทย่อยๆเนี่ยจะเป็น2อาทิตย์ครั้งประมาณนี้นะครับอ่ะต่อมาเรามาดูเรื่องของแอดเวนเจอร์นะครับแอดเวนเจอร์คือการผ่านด่านทั่วไปนะครับเนี่ยจะเห็นว่าเป็นด่านตั้งแต่1นะฮะ2 3 4 5 6และ7นะครับ7ด่าน7อัศวินนะฮะคือแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีตัวของเซเว่นไนท์เนี่ยปกครองอยู่ในแต่ละพื้นที่บนโลกนี้นั่นเองนะครับนะก็เราก็ต้องไล่ผ่านด่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอผ่านด่านปุ๊บถึง7เนี่ยด่านสุดที่7แต่ตอนนี้นะครับพอถึง7 10ปุ๊บมันก็จะปลดล็อกระดับนอร์มอลแล้วนะครับพอปลดนอร์มอลเสร็จปุ๊บผ่านนอร์มอลหมดก็จะไปฮาร์ดแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าไอเทมก็จะดีลดหลั่นตามระดับของด่านที่เราเล่นนั่นเองนะครับนะก็ตังหลังเนี่ยถ้าจะนำว่าจะฟาร์มเนี่ยมันจะมีอย่างหนึ่งคือฟาร์มโรบี้นะครับแต่คนงงว่าฟาร์มโรบี้ทำได้ยังไงนะครับทำให้ตัวละครเนี่ยถึงเลเวล30เมื่อไหร่นะครับไม่ว่าจะกี่ดาวก็ตามได้โรบี้ไปเลยนะครับครั้งแรกที่คุณ30ตัวนั้นคุณจะได้5โรบี้นะครับแล้ววิธีเช็คง่ายๆครับนั่นก็คือไอตัวที่หน้าตาขึ้นเป็นเนี่ยมีสีขึ้นมาแล้วไม่ดำเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือผ่านการเลเวล30มาแล้วคุณจะได้5โรบี้แต่ถ้าคุณปั้นตัวเดิมให้30อีกคุณจะได้แค่2ละเพราะมันสแตมป์ไปแล้วตรงนี้คุณเคยเวล30ตัวนี้มาแล้วนั่นเองนะครับนะดังนั้นก็ตัวไหนที่ยังเป็นตัวเนี่ยฮะยังเป็นหน้าดำๆอยู่ก็ไล่ๆเก็บไว้ก็จะได้5โรบี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่ารวมๆก็ได้ของฟรีเนาะนะฮะดีกว่าไม่ทำอะไรนะครับหรือก็ส่วนใหญ่การฟาร์มรูบี้ก็คือเอามอนสเตอร์ที่ดรอปมาในด่านเนี่ยก็ไปลุยผ่านด่านไปเรื่อยให้มันเลเวล30ก็เก็บทีละ2 B 2 B 5 B 2 B ไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็จะให้รูบี้เรามาใช้กันแบบสบายๆเลยก็ว่าได้นะครับหรือถ้าใครอยากจะเติมเงินก็แล้วแต่ถ้าอยากจะเติมเงินผมแนะนำตัวของกระเป๋าเมย์นะครับกระเป๋าเมย์160บาทมันจะไม่ผิดนะครับกดรูบี้ได้ทุกวันนะครับแล้วก็มีบัฟด้วยที่จะเพิ่มอัตราการหาไอเทม 5% ในด่านแอดเวนเจอร์หรือด่านผจญภัยนะครับได้ทั้งรูบี้ได้ทั้งโทฟาสด้วยต้องบอกว่าแพ็กเกจนี้คุ้มจริงนะครับถ้าใครอยากเติมเล็กๆน้อยๆนะครับหรือใครอยากจัดหนักเติม 3,000 ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นด้วยล่อตาล่อใจเหลือเกินนะครับการ์ด6ดาวการ์ด5ดาวนะครับพร้อมกับรูบี้เป็นพันนะครับการเติมเงินในเกมนี้เนี่ยสามารถส่งผลมากไหมส่งผลกับความสบายของคุณมากๆเพราะว่าคุณจะผ่านด่านและผ่านคอนเทนต์ในเกมได้เร็วมากๆนะครับคุณจะได้เปรียบกว่าตรงที่ว่าคุณได้ไปก่อนนะครับส่วนคนที่ไม่เติมอาจจะไปเรื่อยๆดังนั้นไม่ต้องคิดมากนะคนที่ไม่เติมเนี่ยได้ลุยถึงทั่วหน้ากันแน่นอนอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าสุดท้ายคนที่เติมก็จะไปจุดประมาณเดียวกันแค่เขาไปก่อนเวลามีคอนเทนต์ใหม่ๆมาเขาจะได้เล่นก่อนอาจจะเก่งก่อนชาวบ้านเขาหน่อยนะครับแต่เติมหนักก็จะน่าจะไม่หน่อยน่าจะหนักนะแล้วก็ในเรื่องของ PVP ก็อาจจะเห็นผลมากนั่นเองเพราะว่าเอาจริงการลงทุนการเติมเงินแล้วไปลงแอรีนาแรกๆครับกับการได้แรงก็แน่นอนว่าของรางวัลเนี่ยหลังๆถ้าเกิดว่าคุณไปแรงสูงได้คุณแทบไม่ต้องเติมตังค์เลยก็ว่าแล้วคุณจะมีรูบี้ใช้ตลอดนะดังนั้นมันจะเป็นการลงทุนที่ดีถ้าเกิดว่าคุณเติมรูบี้แล้วเสริมตัวละครคุณได้เก่งและรีบไต่แรงตั้งแต่ตอนนี้นะเพราะว่าอย่าลืมว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยเปิดเป็น
ประเทศแรกของโลกในการเปิดเซิร์ฟโกลบอลนะครับดังนั้นคนไทยก็จัดหนักจัดเต็มกันไปแล้วเรียบร้อยนะบางกิวเติมน่าจะเป็นหมื่นเป็นแสนกันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่ต้องคิดมากเพราะว่านี่คือการสนับสนุนตัวเกมให้ Seven Night Global อยู่กับเราไปนานๆนะครับจะได้มีกิจกรรมดีๆและอื่นๆอีกมากมายนะฮะถ้าเกิดว่าฮิตในไทยมากๆไม่แน่อาจจะมีงานออฟไลน์ Seven Night ก็เป็นได้นั่นเองนะครับใครรักเกมก็สนับสนุนกันเยอะๆนะแจ๊ะนะฮะต่อมานะระบบอีกอย่างที่น่าสนใจตอนนี้คือระบบหอคอย Voice Chan นะครับหรือ Celestial Tower นะครับผมนะฮะซัดไทยมันชื่ออะไรนะลักซัดหอคอยและขีดจับและขีดจำกัดปะหอคอยที่ไม่สิ้นสุดใช่ไหมเออหอคอยที่ไม่สิ้นสุดนะครับโดยจะเป็นการไต่หอแหละเขาเรียกกันไต่หอนะครับโดยการผ่านแต่ละชั้นของหอคอยนะครับเพื่อนๆจะได้ไอเทมนะครับตามที่ตัวเกมระบุไว้นะครับและนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะคุณจะต้องไต่ให้ได้สูงที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้นั่นเองนะฮะเพราะว่าแจกเยอะจริงนะครับตั้งแต่รูบี้ตั้งแต่เงินตั้งแต่อุปกรณ์ตั้งแต่การ์ดสุ่มตัวละครนะฮะเยอะมากๆทีเดียวนะครับต้องบอกว่าแหลมไปเลยนะฮะแจกยับจริงอะไรจริงนะครับนะหรือว่าถ้าเกิดว่าถึงตอนไหนเฮ้ยมันไม่ไหวนะครับสู้ไม่ได้นะครับมีระบบโกลแชมเบอร์นะครับคือการลงหอเนี่ยมันจะใช้กุญแจม่วงนะครับซึ่งกุญแจม่วงจะเพิ่มตามเวลาไปนะครับคือไม่มีวิธีที่จะเติมกุญแจม่วงได้เลยคือต้องรออย่างเดียวนะครับหรือถ้าไม่ไหวเนี่ยก็สามารถถ้าสมมติว่าเฮ้ยลงชั้นนี้ไม่ไหวแล้วนะครับตัวละครเรายังไม่เก่งพอคุณก็ไปทำให้ตัวละครคุณเก่งก่อนแล้วค่อยมาลงก็ได้นะครับหรือถ้าแบบไม่อยากเขาเรียกไงไม่อยากเปลี่ยนกุญแจก็ไปลงโกลแชมเบอร์ได้นะครับเพื่อจะได้เงินแบบชัวร์ๆเลยนะครับแค่ผ่านด่านตีกล่องมิมิกโง่ๆก็ได้ตังค์แล้วนะครับเพื่อไปทำให้ตัวละครของคุณเก่งกาจมากขึ้นแล้วค่อยมาลุยก็ไม่ว่ากันนะครับต่อมาคือเดลิดันเจียนนะครับคลิกเข้ามาคุณจะเห็นจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับคือการจบด่านเนี่ยจะได้รับเอลิเมนต์หรือธาตุหรือว่าเงินหรือว่ากล่องสุ่มอุปกรณ์นะครับตามแล้วแต่วันนะครับซึ่งตอนนี้แบ่งเป็นระดับ easy และ normal นะครับผมนะ easy และ normal นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมี hard นะครับผมยังซึ่งตอนนี้ยังไม่มานะครับซึ่งตอนนี้ normal ก็น่าจะมีไม่กี่คนตอนนี้ที่สามารถพอจะลุยไหวแล้วเป็นคนเติมตังค์หนักๆก็สบายแล้วนะฮะนะครับก็เวลาเสร็จปุ๊บนะฮะอย่างตัวของลงระดับ normal ไอ้ลงระดับ easy เนี่ยมันจะได้ของที่ไม่ได้เยอะมากคือของรางวัลจะดีขึ้นตามระดับความยากนะครับผมนะจะเห็นได้เลยว่าอย่างตัวของเนี่ยวันนี้จะเป็นกล่องสุ่มไอเทมมันจะได้กล่องสุ่มสีดาวแต่ถ้าเป็นนอร์มอลจะได้เป็น5ดาวนะครับส่วนธาตุนะถ้าเป็นอีซี่จะได้2ดาวถ้านอร์มอลจะได้3ดาวนะครับแล้วถ้าฮาร์ดจะเป็น4ดาวซึ่งฮาร์ดยังไม่มานะครับก็นั่นแหละฮะแล้วก็มีหลายๆคนถามนะว่าเรื่องธาตุเนี่ยควรจะเก็บอะไรไว้บ้างไหมนะครับธาตุที่คนใช้ได้จุกจิกและเปลืองที่สุดฮอตฮิต3ธาตุนะฮะธาตุมืดใช้เยอะธาตุไฟใช้เยอะธาตุน้ำใช้เยอะธาตุแสงและดินเนี่ยก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะครับแต่ไอ้3ธาตุเนี่ยใช้เปลืองจริงนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับนะก็พยายามลงตรงนี้ทุกวันเพราะเป็นผลประโยชน์ฟรีๆที่คุณจะได้รับในเกมนี้นั่นเองนะถ้าเกิดว่าใครใจร้อนสามารถใช้รูบี้รีเซ็ตเพื่อเอาธาตุได้แต่ผมยังไม่แนะนำนะครับให้การที่จะเอารูบี้ไปผ่านกับการรีเซ็ตถ้าไม่จำเป็นนะครับหรือถ้าคุณใจร้อนก็แล้วแต่นะฮะอันนี้ไม่ว่ากันเพราะว่าธาตุเหล่านี้มีความสำคัญในการไปเพิ่มดาวนะครับอ่ะให้ตัวละครนั่นเองนะครับเอาไปโวนะฮะนะก็ประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่สำคัญทีเดียวนะฮะเรื่องของธาตุนะครับก็เก็บกันไว้นะครับอย่าเพิ่งไปเททิ้งเทขว้างนะธาตุก็มีโอกาสดรอปในตามแผนที่ด้วยนะครับหรือว่าในตารางของแอดเวนเจอร์เนี่ยมันก็จะมีแจกธาตุด้วยซึ่งผมเดินผ่านมาหมดแล้วนะครับไม่มีธาตุแจกแล้วนะครับเพราะผมเอาไปหมดแล้วนะฮะส่วนธาตุเนี่ยคือในด่าน1ไอ้ในฮาร์ดเนี่ยก็จะมีดรอป2ดาวมั้งยังไม่มีดรอป3ดาวนะฮะถ้าดรอป3ดาวเนี่ยต้องรอแมปไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าไงแมป8นะครับแมป8ยังไม่ปลดมานะครับยังไม่ปลดมาในตอนนี้นะฮะก็ต้องรอแพทใหม่กันต่อไปนะครับตอนนี้ก็เก็บธาตุไว้ค่อยๆดองไว้ดังนั้นการ์ดเลือกธาตุ5ดาวที่มันแจกฟรีในเควสเนี่ยสำคัญมากนะครับดังนั้นก็ใช้วิจารณญาณและก็วางแผนให้ดีแต่คนส่วนใหญ่มักจะรอธาตุ5ดาวที่ได้ฟรีเนี่ยไปอีโวตัว7 night ให้เก่งๆนะครับตรงนี้ก็เป็นในแล้วแต่การตัดสินใจส่วนของผมไปอีโวสนิปเปอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะใจร้อนนะครับอยากเอามายิงเล่นก่อนก็แล้วแต่คนกันไปนะครับและแน่นอนว่านี่เป็นระบบส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ผมพยายามรีวิวให้สั้นที่สุดนะฮะเท่าที่จะทำได้นะครับ
ถือว่าเกมนี้เนี่ยมีเขาเรียกว่าไงมีสไตล์เป็นของตัวเองสามารถวางแผนตัวละครได้ชอบตัวไหนก็อาจจัดแผนตัวนั้นมาเล่นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเอาตัวละครที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันมาอยู่ทีมเดียวกันนะครับแล้วก็ PVP แล้วก็ตีกิลเดี๋ยวมีกิลวอร์ก็ยิ่งสนุกอีกนะครับถ้าคุณเอนจอยคุณพยายามเข้าร่วมกับกิจกรรมเกมนี้เข้าไว้คุณก็จะได้ยิ่งผลประโยชน์นะฮะจากตัวเกมที่เขาจะให้คุณมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับยังไงก็รีวิวไปแล้วนะสำหรับตัวของ Seven Knight คร่าวๆนะครับขาดตกบกพร่องประการใดนะครับขออภัยไว้ณที่นี้นะครับผมบอกเลยว่าสดๆไม่ใช่สคริปต์นะครับพูดมาจากหัวสมองตัวเองล้วนๆถ้าพูดวกไปวนมาผมขอกราบขออภัยไว้ในที่นี้นะครับค่อนข้างจะเป็นมือใหม่นะฮะยังไงอาจจะมีไม่ใช่คลิปนี้คลิปเดียวนะครับเราจะมีคลิปอื่นของเกมมือถืออีกนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับช่องของ The Dreamcaster เพื่อเป็นกำลังใจและติดตามผลงานต่อไปกับทีมงานนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนนี้อยากอุบไว้ก่อนนะครับว่าเราจะมีอะไรมาพูดให้ฟังหรือถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรนะครับสามารถสอบถามหรือว่าอยากให้เราทำคลิปอะไรครับคอมเมนต์เลยนะครับไว้ด้านใต้วิดีโอและเราจะอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนวันนี้ผมซันวอลนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ